เกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วค่ะชาวเน็ตถกกันนัวณเดชน์คุกิมิยะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไม่ใส่แมสและยืนพิงประตูหลังมีคนรีวิวความหล่อของณเดชน์ถามแรงไปอีกดาราอภิสิทธิ์หล่ออีกฝั่งถามจะดราม่าทำไมดราม่าถกกันนัวณเดชน์ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ใส่แมสยืนพิงประตูหลังมีคนแอบรีวิวความหล่อเป็นประเด็นถกเถียงจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้หลังจากก่อนหน้านี้มีคนโพสต์คลิปรีวิวเจอพระเอกสุดหล่ออย่างณเดชน์คุกิมิยะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ซึ่งในคลิปดังกล่าวเป็นการถ่ายคลิปหนุ่มณเดชน์ขณะกำลังยืนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงประตูโดยเป็นคลิปที่มีคนรีวิวความหล่อของพระเอกหนุ่มชื่อดังแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนอกจากจะชื่นชมความหล่อแล้วตัวจริงว่าหล่อมากติดดินพระเอกขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆนานาแต่งานนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าถกเถียงกันเป็น2มุมบางก็วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามกรณีพระเอกหนุ่มไม่สวมหน้ากากอนามัยแถมยังยืนเหมือนพิงประตูด้วยหรือไม่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยทีเดียวทำไมไม่ใส่หน้ากากคนอื่นๆใน BTS เขายังใส่กันเลยใส่แมสเถอะค่ะเพราะคุณยังไงก็หลอดทะลุแมสขนาดเราฉีด5เข็มพอขึ้นรถบัสข้ามจังหวัดเท่านั้นแหละติดโควิดจากรถบัสเลยเป็นดารามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นว่างั้นเถอะถ้าไม่หลอดจากตนคอมเมนต์กระตุ้นเรื่องแมสกับยืนพิงประตูคือไม่ใส่แมสถึงจะมีประกาศให้ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะก็ตามแต่รถไฟฟ้า BTS ยังก็คงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมแฮชแท็กด้วยความเป็นห่วงค่ะเขายกเลิกแมสสักพักแล้วถ้าคนเดินทางไปต่างประเทศจะรู้ว่าเขาไม่ใส่แมสกันแล้วแต่ก็ยังมีบางประเทศที่เขาใส่อันนั้นก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลส่วนณเดชน์เขาจะไม่ใส่มันก็เป็นสิทธิของเขาตัวเองกลัวจะใส่ไว้ก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าไปก้าวก่ายบอกให้เขาใส่เถอะแมสไม่ใส่ใดๆคือเรื่องของเขาค่ะดราม่าจากอีกแค่เรื่องแมสเนี่ยเขาไม่ได้บังคับจ้ะย้ำว่า BTS ไม่ได้บังคับที่เขาขอความร่วมมือเพราะบางช่วงเวลาขบวนมันแน่นตอนนี้คนไม่ใส่กันเพียบจ้ะไม่ใช่แค่ณเดชน์ตามห้างก็เห็นเพียบคนที่เอาแต่ดราม่าเขานี่ชีวิตวันๆเคยไปไหนมาไหนนอกจากบ้านและที่ทำงานเป็นต้นงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตถึงกลับออกมาเถียงกันเรื่องนี้ว่าณเดชน์เนี่ยควรใส่แมสหรือไม่ใส่แมสในสถานที่สาธารณะหรือขณะที่กำลังเดินทางขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS นั่นเองค่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่านัวกันมากๆเลยทีเดียวสำหรับชาวเน็ตที่ออกมาถกเถียงกันเรื่องประเด็นดราม่าใส่แมสหรือไม่ใส่แมสนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องติดตามดูกันว่าเรื่องนี้จะไปต่อกันอย่างไรกันบ้างก็ต้องติดตามดูกันนะคะยังไงทางเพจบันดาลเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ